ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพจากสตึกบุรีรัมย์นะครับเทียบสแตทกันหน่อยครับเรื่องของอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับ19กับ20ปีครับน้ำหนักก็ช่างเท่ากันนะครับ61กิโลกรัมส่วนสูงนี่เพชรลุงสูงกว่าเล็กน้อยครับมีสถิติที่น่าสนใจคือทางด้านขุนศึกเล็กเนี่ยที่เวทีมวยแห่งนี้ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับที่ไปแพ้เที่ยวนู้นก็คือที่ไทยไฟใหญ่ที่บิทแอคทีฟแห่งนี้ยังไม่เคยแพ้ใครใช่ครับวันนี้ของเพชรรุ่งครับครับเพชรรุ่งนี่อย่างที่เรียนไปว่าเคยชนะมาแบบสมนวมนะครับเที่ยวนี้ก็เปิดโอกาสให้กับขุนศึกเล็กแก้มือล้างตาในแบบฉบับของคาดเชือกซึ่งเป็นแบบฉบับของที่ขุนศึกเล็กเนี่ยช่วงหลังนี่คุ้นชินเพราะชกอยู่ที่นี่บ่อยนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดโคโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และอย่าลืมนะครับงานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับ9ถึง25กุมภาครับเริ่มมาแล้วก่อนหน้านี้สิ้นสุด25ไปร่วมกันได้งานขึ้นเขาไหว้พระหลวงพ่อรวยวัดเชิงเขาสระบุรีครับเรามาติดตามยกแรกกันเลยครับรายการไทยไฟลีกของเราเนี่ยสนับสนุนให้นักมวยครับออกอาวุธในรูปแบบของแม่ไม้มวยไทยครับมาได้เลยครับหมาดีดกระโหลกตอกกับเข่าลอยครับนี่ครับหรือว่าจะต่อยหมัดก็ได้ครับนี่ดูโอ้เอาครับแม่ได้ไปแล้วครับ1นับแต่ยังไม่พักครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับคนเคยแพ้มาแต่ว่าคุ้นชินในเรื่องของคาดเชือกมากกว่าครับนี่ครับโอ้นับจนได้ครับแม่เจอจังหวะจู่โจมรวดเร็วครับบุกแบบไม่ทันตั้งตัวครับดูครับโอ้โหครั้งแรกอาจารย์ยังให้โอกาสครั้งที่2เนี่ยนับครับนับถึง8ครับตอนนี้เพชรรุ่งอยู่ไม่อยู่ครับขุนศึกเล็กดุดันเหลือเกินเอาครับจะปิดบัญชีให้ได้จะถอนแค้นให้ได้เคยแพ้เข้ามานะมุมดำอ่ะเคยแพ้เข้ามานะมุมดำอ่ะโอ้โหเอาล่ะครับแม่เจอเข้าไปแบบนี้ครับโอ้นับที่2มาแล้วครับค่อนข้างจะมึนสลบหานเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่ฮะค่อนข้างที่จะบอบช้ำเลยครับเจอหมัดบะเคนเข้าหน้าเข้าลำตัวครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติมาแล้วครับถุงมือสีอะไรกูใช่สีชมพูทองเส้นใหญ่ๆนะ ลุยต่อครับอีกหนึ่งนับนี่จะเป็น TKO ทันทีครับเอาขุนศึกเล็กทำได้ไม่ได้ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหปิดบัญชีได้ในยกแรกครับ3นับ TKO ครับ Technical Knock Out ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับโอ้โหแล้วดูอาการของเพชรรุ่งเจอหนักเลยครับจริงๆนี่ก็โอ้ด้วยเกมการชกแหละครับที่อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้ครับการต่อย3ยกเนี่ยมันย่นย่อแล้วก็ต้องระวังตัวตลอดครับเหมือนวิ่ง100เมตรครับระฆังดังต้องใส่เลยครับขึ้นปุ๊บต้องร้อนเลยอ่ะดูภาพช้าหน่อยนะครับมาเพื่อถอนแค้นหรือมาเพื่อการนี้เลยครับหมัดรัวๆมาครับหมัดรัวๆมาครับแม่พยายามหมวกกันน็อกแล้วแต่ว่ากันไม่อยู่จริงๆครับพายุลูกนี้ทั้งใหญ่ทั้งแรงครับดูครับพายุหมัดครับพยายามมีศอกสวนโต้คืนมาแต่ว่าโอ้โหโอนเอ็นไปแล้วนี่ครับหมัดขวาหมัดขวาครับซ้ายไว้เบิกทางไว้ขับเป้าครับขวาที่เต็มเรดาร์เลยนะครับเนี่ยพยายามกันฟันสวนศอกเหมือนกันนะครับเพชรรุ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดครับโดนเข้าไปรัวชุดใหญ่ๆมาหลายชุดนี่บางทีมันก็แหมกลางตำรารับไม่ทันครับหายใจไม่ทันครับนี่ครับชี้นิ้วเลยครับนะครับ the winner by technical knockout black corner ขุนศึกเล็กสระบุรีจะเป็นขุนศึกเล็กที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมชัยบุรีกับโพย่า